คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูนได้ตั้งเป้าการพิจรา,ารณาร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ประมาณวันละ30มาตราพร้อมทั้งหารือถึงวันและสถานที่สัมมนาเพื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญในช่วงวันที่18-24ถึงกรกฎาคมนี้ในคำนูณสิทธิทสมานโฆษกคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจรา,ารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นมาตราที่ไม่มีการปรับแก้ไข ส่วนในหมวดอื่นที่มีการปรับแก้ไขเป็นการปรับแก้เรื่องของคำพูดหรือถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดทั้งนี้นคณะกรรมาี่การยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งเป้าในแต่ละวันจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ประมาณวันละ30มาตรานอกจากนี้ยังได้หารือเพื่อกำหนดวันและสถานที่จัดสัมมนาเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม เบื้องต้นจะสัมมานาที่จังหวัดชนบุรีวางกรอบเวลาในช่วงวันที่18ถึง24กรกฎาคมนี้โดยที่ประชุมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการเพราะกรรมธิการจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแต่จะให้เก็บภาพก่อนเริ่มต้นการประชุมเท่านั้น